ตอนนี้ก็อยู่ที่อำเภอกิ่งมาล่านะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนี้ก็มาช่วยเหลือน้ำท่วมอยู่นะครับที่นี่คือตำบลอาป้อมครับอำเภอเขมราชสวัสดีครับพี่พี่น้องครับสวัสดีครับผมปอนะครับท่านผู้ครับผู้มีเกียรติที่รักครับโต้ชีริกเดินทางมาถึงขามป้อมแล้วนะครับใครที่หลับอยู่ตื่นได้แล้วนะครับรอนานไหมครับไม่นานนะครับผมขออนุญาตนะฮะต้องขอบอกว่าสาวๆที่นี่อายุน้อยมากครับบางคนก็ทำไฮไลท์สีผมมานะครับทำสีผมแทนที่จะทำดำทำออกขาวๆนะครับเนี่ยคุณแม่จ๋าโอ้ยโตขึ้นต้องเป็นนางสาวไทยแน่เลยโอ้ยเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปใกล้ๆนะครับโอ้ยเอากระต้าหมากมาไหมครับเนี่ยโอ้ยเสียงแจ๋วเลยนะครับโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆน้องๆครับโอ้โหคุณพ่อคุณแม่นี่เป็นความสุขใจมากๆเลยครับหลังจากที่เราได้ผ่านวิกฤตมาแล้ววันนี้คุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะได้อยู่ใกล้ๆกันแล้วก็ถ่ายรูปกันนะครับวันนี้เดี๋ยวก่อนที่พิธีการจะเริ่มนะครับขออนุญาตแนะนำพระเอกรูปหล่อให้รู้จักนี่คือน้องอดอลฟ์ครับผมครับคนนี้ไม่เคยปั่นจักรยานมาถึง700กิโลเมตรมากับติ๊กชิโร่ตั้งแต่เริ่มต้นจากกรุงเทพนะครับแล้วก็นี่คือนักร้องลูกหลานของเราครับนี่คือข้าวเปลือกเพลินครับผมนี่ก็ไม่เคยปั่นจักรยานระยะทางไกลขนาดนี้มาก่อนนะครับแล้วเราก็สามารถทำจนได้สวัสดีครับจะไปไหนคะเอาหมาเป็นแม่เหรอเอาละครับเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตสวัสดีกล่าวสวัสดีผู้ใหญ่ทั้งหลายนะครับมีใครบ้างก็ไม่ทราบนะครับที่ขออนุญาตด้วยความปรับเรื่องนะฮะเราต่างคนมีความสุขกันเพราะว่าผมเนี่ยไม่ใช่มาธรรมดาผมพกไอ้นี่มาด้วยไอ้ตรงเนี้ยหิ้วมากอดมาตั้งแต่อยู่บนเครื่องแล้วนะฮะคือถ้าหายไปเนี่ยผมแย่แน่เลยครับผมขออนุญาตคืนมาให้กับท่านโฆษกครับครับก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนำทางทีมงานของอำเภอเขมราชเหมือนกันนะครับผมในฐานะนายอำเภอเขมราชนะครับกิตติกรหาศักดิ์แล้วก็ทางคณะที่มาร่วมต้อนรับท่านคุณติ๊กชิโร่แล้วก็คณะในวันนี้นะครับท่านแรกก็จะมีท่านนายกเทศมนตรีตำบลขามป้อมนี่แหละเจ้าของสถานที่นะฮะท่านถวินแสงสุวรรณอันนี้ก็คือทางหอการค้าตัวแทนหอการค้าของเขมราชนะครับอันนี้ท่านสารวัตรกำนันตำบลเขมราชท่านพี่น้องประชาชนก็ได้รับผู้ประสบภัยเหมือนกันไม่มาก3ลายที่เขมราชที่ว่าน้ำท่วมบ้านอันนี้ท่านพอรอพอสตอของครับครับเพราะว่าเราก็ต้องเอาหน่วยแพทย์มาด้วยก็เหมือนที่คุณติ๊กบอกมันมีคนทำผมมาเท่านั้นป่วยนะแล้วก็ทางทีมงานสาธารณสุขอำเภอหลายท่านแล้วก็พอท่านกำนันตำบลขามป้อมท่านผู้ใหญ่บ้านที่มาก็จะมีอยู่2ตำบลนะที่3ตำบลที่ได้รับผลกระทบจากทุกภัยทุกคนได้ผ่านมาช่วงวันที่30สิงหาคมกับ1กันยายนที่ผ่านมาของเราเนี่ยจะเป็นคล้ายๆน้ำแก่งภาษาบาลีอีสานก็จะเรียกว่าน้ำแก่งน้ำที่ลงจากภูจากภูเขาเล็กๆลงมาก็จะมาด้วยความรวดเร็วแล้วก็มันก็จะท่วมบ้านอย่างเช่นนาตาลเหนือนี่มาช่วงเช้านี่ผมก็มาแต่ยังไม่ท่วมแต่ว่าช่วงบ่ายมาเนี่ยขึ้นมาถึงตรงนี้เนี่ยช่วงบ่ายช่วงต่ำขึ้นมา 3-4 วันแล้วก็ลงก็ท่านนั่นเองส่วนมากเขาจะท่วมตามพื้นที่ไร่นาแต่บ้านก็สามสี่วันเท่านั้นข
ของเราไม่มากที่จังหวัดอุบลนะครับนะครับของเราก็มีเพียงเท่านี้บ้านนาตาเหนือบ้านขามป้อมบ้านนานกเขียนเองนี่ตำบลขามป้อมแล้วก็บ้านม่วงเท่าตำบลมะนาวที่ผ่านมาที่ว่าเขาก็ทำถนนนะแล้วก็ที่ถิ่นลาดบ้านโมนาลีซึ่งเป็นท้ายน้ำของห้วยของตัวก็จะได้รับผลกระทบบ้างแต่โชคดีปีนี้น้ำโขงไม่ขึ้นเท่าไหร่มันก็เลยลงเรื่อยๆนะครับอันนี้คือสถานการณ์ของบ้านเราคือถิ่นลาดนะครับก็ต้องขอต้อนรับทางท่านคุณติชิโร่และคณะด้วยความยินดียิ่งที่ในวันนี้พี่น้องชาวอำเภอถิ่นลาดที่มาร่วมต้อนรับแล้วก็มาดูมาชมท่านคุณติชิโร่ในวันนี้นะครับก็จะมีพิธีการอะไรครับระดับต่อไปก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านเดี๋ยวครับเมื่อกี้ผมต้องกราบขออภัยไม่ทราบว่าท่านนายเพลินมาเป็นครูสอนเองนะขออนุญาตใครมือนคืนไมค์ให้กับท่านครูสอนแท้จริงนะครับท่านนายเพลินนะครับครับผมก็ดีนะครับใกล้ชิดประชาชนอีกหนึ่งท่านนะอีกสองท่านนะครับผมขออนุญาตแนะนำนี่ท่านเป็นนายตำรวจนะครับเป็นท่านผู้กับท่านเป็นพันตำรวจเอกชัยวัฒน์บูรณะครับท่านก็ขี่จักรยานมากับผมด้วยนี่เป็นนายตำรวจที่พวกขโมยกระโจนเกลียดมากเลยนะครับเพราะว่าแค่บอกว่าหน้าตาแบบนี้แบบนั้นหูแบบนั้นคิ้วแบบนี้ดวงตาแบบนี้แบบนั้นคางเป็นแบบนี้แบบนั้นแกก็วาดรูปออกมาจับได้หมดเลยนะครับเพราะว่าแกเก่งมากครับเป็นนักวาดภาพด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าให้แกวาดภาพใครโดยจินตนาการเนี่ยเหมือนเลยนะครับครับผมครับขอบคุณครับท่านครับท่านผู้กับอีกหนึ่งคนนะครับคนนี้เป็นคุณหมอนะแต่ว่าเป็นคุณหมอที่พิเศษมากๆเพราะว่าเป็นผู้ชายคนแรกในโลกที่ท้องได้นะครับเป็นคุณหมอแพทย์แผนไทยนะครับคุณหมอมิ้งนะครับเป็นคุณหมอประจำบ้านนะครับประจำบ้านที่มีใบประกอบโรคศิลป์สามารถที่จะปรุงยาได้นะเป็นหมอที่มีความรู้ความสามารถนะซึ่งก็ท่านไม่ได้ปั่นจักรยานมากับผมนะครับแต่ว่าสู้อุตส่าห์มาเป็นขบวนของพวกเรานะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือวันนี้ท่านประธานไม่ได้มาเองครับเป็นมูลนิธิ MOL หรือว่า Miracle of Life ครับนะครับนะครับท่านดร.มนัสโนนุชนะฮะซึ่งวันนี้เป็นมาด้วยก็เลยให้ดร.เก่งมาเป็นตัวแทนเอาละครับผมก็แนะนำในอิงของเราครบเรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตท่านนายอำเภอโฆษกคนหล่อของเราครับตอนนี้นะครับพี่ติ๊กชิโร่ก็มาอยู่ที่ตำบลขามป้อมอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมาช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยนะครับน้ำท่วมนะครับกว่า200หลังคาเรือนนะครับก็ฝากทุกท่านนะเข้ามาขออนุญาตซักซ้อมการปฏิบัตินะครับครับเราจะอ่านรายชื่อนะครับทีละท่านนะครับทีละท่านแล้วก็ลุกขึ้นมารับนะครับลุกขึ้นมารับนะครับเดินต่อกันมาเลยนะครับนะครับก่อนที่จะมอบนะครับก็ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีมาขาป้อมนะครับท่านเซ็กซ์สุดวาวได้กล่าวนะครับกล่าวในฐานะเจ้าของสถานที่ก่อนครับขออนุญาตเรียนคุณติ๊กซีโร่และก็คณะนะครับวันนี้ผมเองในนามของชาวตำบลขาป้อมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความกรุณากับจากทางมูลนิธิและคุณติ๊กนะครับได้มาเห็นความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะความเดือดร้อนครั้งนี้เนี่ยมันเป็นผลกระทบกับจิตใจและเราก็ได้รับความอนุเคราะห์
ฉะนั้นเราชาวตำบลขามป้อมจึงขอต้อนรับท่านด้วยความดียิ่งก็สืบเนื่องมาจากก็ไม่มาก็สืบเนื่องมาจากพายุโพดุลและก็คาจิกินะฮะที่เกิดติดซ้ำต่อกันสองครั้งและก็ทำให้พวกเราได้รับความเดือดร้อนนะครับโดยเฉพาะมีความทุกข์ทางจิตใจนะครับซึ่งเขมราชซึ่งในประการเป็นภัยวิบัติมีอยู่ตำบลขามป้อมและก็ตำบลพนานนะครับตามโครงการนะครับและก็ได้รับผลกระทบจากพิษคุณเดิร์จากพายุดังกล่าวครับทำให้เราได้มีวันนี้โดยเฉพาะวันนี้ถือว่าเป็นวันที่สำคัญและเป็นวันประวัติศาสตร์ของชาวตำบลขามป้อมที่จะต้องจารึกไว้นะครับว่ามีดารามีผู้มีชื่อเสียงทางสังคมและยิ่งหนักไปกว่านั้นเป็นผู้ที่มีน้ำจิตน้ำใจนะครับที่แลเห็นพวกเราที่อยู่กำลังเดือดร้อนทุกร้อนทั้งจิตใจได้มาผ่อนคลายความรู้สึกอย่างมีน้ำจิตน้ำใจซึ่งสามารถที่จะเป็นแบบอย่างของพวกเราต่อไปได้ฉะนั้นนี่ในการต้อนรับตรงนี้เราไม่มีอะไรต้องขอให้พวกเราเชิญทุกเราได้ปรบมือรับท่านอีกครั้งครับและที่สำคัญที่สุดครับพี่น้องครับเมื่อต้นน้ำดีกลางน้ำดีปลายน้ำก็ย่อมดีต้นน้ำก็คือท่านผู้ใหญ่บ้านกำนันได้เห็นความสำคัญของพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราจงอย่าได้ลืมและกลางน้ำคือผู้ประสานต่อก็คือนายอำเภอเขมราชของพวกเราและปลายน้ำวันนี้ที่นำมาหาพวกเราก็คือมูลนิธิและก็คุณดิษซีโร่ถือว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณของเราที่เราไม่สามารถที่จะลืมพระคุณได้นะครับโดยเฉพาะเราคนไทยทุกคนนะครับให้มีอยู่ในจิตใจโดยเฉพาะในเรื่องของความกตัญญูที่คุณเอกอยากได้ผมว่าไม่เกินไปกว่าทุกคนกลับไปแล้วต้องเป็นคนดีของชาติและเมืองต่อไปครับขอกราบขอบคุณอีกครั้งครับขอบคุณครับท่านเป็นคำกล่าวที่มีความหมายที่ลึกซึ้งมากๆเลยนะครับผมต้องขอบอกความตรงนะครับว่าความรู้สึกของผมวันนี้มีแต่ความปลาบปลื้มนะครับทำไมผมถึงต้องขี่จักรยานมาทำไมจะต้องทำตัวให้ลำบากทำไมจะต้องเสี่ยงกับชีวิตทำไมจะต้องยอมเหน็ดเหนื่อยตากฟ้าตากฝนนะฮะเปียกสองรอบโดยโดนฝนตกสองครั้งภายในสองวันนะครับแล้วก็ไม่เคยขี่จักรยานระยะทางไกลมาก่อนแบบนี้ในชีวิตแต่มันเป็นปรัชญาชีวิตครับผมต้องการจะแสดงให้เห็นว่าจิตใจของพวกเรานั้นอยู่เคียงข้างพี่น้องเสมอเมื่อพี่น้องเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อพี่น้องถูกอุทกภัยน้ำท่วมบ้านเรือนเสียหายแล้วก็วิถีชีวิตของเราเป็นอยู่ด้วยความยากลำบากแล้วผมจะมาสบายๆได้ยังไงผมต้องทำตัวเองให้เปรียบเสมือนกับเป็นลูกหลานของคุณพ่อคุณแม่เป็นสมาชิกในครอบครัวที่ยากลำบากเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเงินที่ได้รับการบริจาคมาจากทุกตำบลทุกอำเภอทุกจังหวัดนั้นเป็นเงินที่มีความหมายผมเป็นเพียงแค่ผู้สร้างสะพานบุญร่วมกันและในวันนี้ผมรู้สึกว่าสะพานบุญอันนั้นมันได้ฝังรากลึกลงไปในความรู้สึกของพวกเราแล้วหัวใจต่อหัวใจถูกมัดไว้ด้วยความรักความห่วงใยและผมเชื่อเหลือเกินนะครับอย่างที่ท่านหลวงพ่อใหญ่ท่านในอำเภอแล้วก็ท่านทุกหน่วยราชการได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะครับทำให้เราได้เห็นความสวยงามของการเยียวยาเราได้เห็นความสวยงามของการแบ่งปันทำให้สังคมของเราเป็นสังคมที่เปี่ยมสุขและผมเชื่อเหลือเกินนะครับสมาชิกของพวกเราทุกคนที่มาร่วมกันนี้ทั้งที่ผมได้เอ่ยนามไปแล้วและก็ที่ยังไม่ได้เอ่ยนามนะครับต้องมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือความสุขในการให้ในการรับก็ย่อมมีความสุขแต่การให้ก็มีความสุขไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเพราะฉะนั้นผมเองอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องที่นั่งรวมกันอยู่ตรงศาลาเปี่ยมสุขนี้ปรบมือให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีส่วนร่วมที่ทำให้เราเจอกันได้
ครั้งที่มีการบริจาคเงินผมจะพูดเสมอนะครับคำลงท้ายก็คือขอเป็นตัวแทนขอบคุณจากชาวอุบลราชธานีและทุกคำผมจะบอกว่าสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับทิพย์ซีโร่นะครับพร้อมทั้งทีมงานนะครับที่มามอบนะครับเดี๋ยวติดขออนุญาตนะครับคือพระเอกรูปหล่อคนนี้เป็นลูกครึ่งนะครับฝรั่งเศสแล้วก็อเมริกาแต่พูดภาษาลาวอย่างเดียวนะครับครับผมเพื่อพี่น้องคุณพ่อคุณแม่ถ้าฟังภาษาอีสานไม่รู้เดี๋ยวผมจะแปลให้นะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับนิดหน่อยครับพี่ฝึกมาสวัสดีพ่อพี่น้องอีกคนนึงนะครับระยะทางที่พวกเขาปั่นจากบ้านก็เกือบ700กิโลเพื่อตั้งใจให้มาถึงที่นี่ให้เอาเงินทั้งหมดที่เขาได้รับบริจาคมามาบอกให้พวกพี่น้องเขาก็เปรียบเป็นเหมือนสะพานบุญนะครับจนสุดท้ายเขานำเงินบริจาคทั้งหมดมาให้พวกพี่น้องในมื้อนี้ขอบคุณหลายครับเรื่องนี้มีการตั้งต้นจากดิกชิโร่คนนี้ก่อนนะครับผมเนี่ยได้นำเอาผมคุยกับน้องมาดอฟบอกว่าเราจะต้องทำอะไรสักอย่างนี้ให้ชาวบุญผมก็เลยเอาเงินตั้งต้นของผม 10,000 บาทเงินของผม 10,000 บาทไปเปิดบัญชีธนาคารออมสินจากวันนั้นถึงวันนี้1ล้านบาทครับผมครับแล้วก็ข่าวอะไรสักน้องสวัสดีครับผมดังตาเล็กพุทธนะครับพุทธใต้นะครับที่นี่เขาเป็นอะไรใต้นะก็เป็นอีสานใต้เพราะฉะนั้นพูดภาษาใต้เขาฟังรู้เรื่องครับฟังรู้เรื่องใช่ไหมรู้ค่ะผมก็เดินทางมาจากกรุงเทพจนถึงอุบลนะครับผมตอนนี้น่างงกันหมดเลยนะพุทธใต้ก่อนครับผมก็เดินทางมาจากกรุงเทพมาถึงอุบลเหมือนกันแล้วผมก็ใช้เยอะเวลา700กิโลเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยนะครับผมแล้วก็ทำด้วยใจนะครับผมแล้วก็มาช่วยพ่อพี่น้องทุกคนนะครับผมก็เห็นรอยยิ้มก็มีความสุขนะครับก็ไม่เหนื่อยนะครับผมก็ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขออนุญาตอ่านตามรายชื่อเลยนะครับนะครับลุกขึ้นมานะคนแรกนะครับนายถ่ายแดงอุดมครับครับต่อไปก็จะเป็นการบริจาคเงินช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับรับทางนี้แล้วก็ออกนี้นะครับแต่ได้กว่านะครับโดยเป็นการมอบเงินนะครับให้แด่ทุกคนพี่น้องชาวบ้านชาวบนนะครับที่อำเภอเขมราชนะครับขอทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตแนะนำนิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่ขอซ้อมให้ก่อนนะครับสมมติว่าคุณพี่ชื่ออะไรผายสมมติพี่ผายเดินมาอย่างนี้นะเนี่ยนะครับดูนะครับตรงนี้ตรงนี้เด้อมาจังสิเด้อย่างหันมาจังสิย่างมาจังสิแล้วก็รับเงินเองสิเด้อถ่ายรูปตรงนี้เด้อสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีคุณแต่งล้อมวงนะครับสวัสดีที่มาชมกันโดยตลอดนะครับเข้าไปยังไงเลยครับวันนี้วันที่8แล้วนะครับพี่โจครับเนี่ยนายมาเห็นพี่เก่งอย่างนี้ป่ะพี่เก่งเข้าไปนี่ป่ะเข้าไปแป๊บนึงพี่แป๊บนึงพี่เต็กแป๊บนึงครับเอ้าให้แรงอุดมครับป่ะเอ้าพี่รับฟังพี่รับฟังอดอฟอดอฟอดอฟอยู่ฝั่งนี้อดอฟอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้โอเครับหนูมาได้ทีแล้วมาเด้อเอานะเดี๋ยวไปเด้อจะไปไม่มีแมวทั้งคนนี่ไปยืนมาเลยไปนั่งข้างหน้าไปนั่งข้างหน้าไปเอางานกวนตราไม่ยืนนี่ไม่ยืนนี่ชุบเย็นนางสง่าเห็นไหมตัวผัน
มีความสุขแสงอารามชื่อแล้วออกมากันไม่ค่อยดอมได้กิจกรจุกพื้นแก้มหิพอดกิจกรเหรอเฮ้ยกิจกรจุกพื้นดอมถูกหลังเลยหมอบ้านเอาไงวันใสไงทองใสวันใสครับขอบคุณนะครับพี่ออขอบคุณครับพี่โจครับแต่สติปกองสิริฟ้ามีผู้เชี่ยวอยู่คนละร้อยต่อริมปากขอโทษแรงไรแก้วโสภาแรงผลบุญล่านายอารมณ์ชมกินอันนี้ยังครับบุญล่าก็อารมณ์ชมกินเป็นไทยนอมามามาอารมณ์ชมกินประมวลรวมทุนในประมวลรวมทุนอารมณ์ทุกกินไปทุกแหน่ไปอาบะกุ้นรวมทุกไปตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่อำเภอเกียรติมาราชนะครับจังหวัดอุบลนะครับเป็นที่แรกที่เราจะมาแจกเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับนายสถิตมณฑลนายเรียมธนภานายพงษาลือนันครับก็ที่ต่อไปก็จะเป็นที่ปุดปุดข้าวปุ้นนะครับก็ตามไลฟ์สดได้เรื่อยๆนะครับนายสุดสาครแก้วโสภาประเทศรอดท้ายหลุดก็ได้นะครับเพราะว่านางเทียมตันมุงนาวัดนะครับนางวิไลวันบัวงามเนี่ยมันไม่ว่างนายงานแก้วโสภาเอาซื้อหนูมีพ่อก่อนไปนายประพัฒน์เชนสุวรรณเป็นว่านายอย่างนั้นชดสายพ่อเพราะว่าอะไรดีเขาเวลาเอโยเวลาประพัฒน์เชนสุวรรณเวลาเชนสุวรรณสายพ่อสวรรณจำแนกก่อนทวีแสงรามก่อนสุรินทร์แสงรามนายสินทาสุรีนายสวัสดิ์ของปิ้วเราต้องกินต้องใช้กันนั่นเองโอเคต้องกินเนาะมีความห้าวหาญไปเมตต์ไปเมตต์ไปสุภาพดีขันตีแน่นอยู่บ้างนางสุขศรีนายสุขศรีพร้อมริบสุดครับตอนนี้ก็เป็นการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับชาวอำเภอเกียรติราชนะครับก็มีทั้ง200กว่าคันที่ได้รับผลกระทบนะครับนางสาวกิโลอะไรลงมามอบเงินนะครับเป็นกำลังใจเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆให้กับชาวบ้านนะครับขอบคุณครับนายอารีหาระวงนายบุญมีหาระวงแทนของมีนายปิยศักดิ์เยี่ยมศักดิ์หมดแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็พวกเราก็อิ่มบุญนะอิ่มสุขกันเมื่อสักครู่นี้ก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งนะครับว่ากลัวว่าเงินที่นำมาจะไม่พอว่าเห็นคุณพ่อคุณแม่มากันเยอะมากเลยแต่ก็ดีใจนะครับที่ผลสุดท้ายเราก็ได้ส่งมอบจนสำเร็จเสร็จสิ้นครับว่า
นี่ก็คือเรามุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ทำสำเร็จจนได้นะครับกราบขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับที่ช่วยกรุณาจัดสถานที่ไว้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับช่วงเวลานี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าทางของการค้าทางพี่ใหญ่ทางนายอำเภอนะฮะทางพ่ออำนาจอยากจะกล่าวอะไรอีกหรือเปล่านะครับแล้วถ้าเป็นไปได้ผมยังอยากที่จะให้คุณพ่อคุณแม่พี่ๆน้องๆทุกคนถ้าใครอยากถ่ายรูปกับพี่ชิวก็ด้วยความยินดีนะครับนะฮะมีใครอยากจะกล่าวอะไรไหมครับท่านอาจารย์ครับนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคุณติ๊กชิโร่และคณะนะครับในฐานะตัวแทนของพี่น้องชาวอำเภอขุนลาดตำบลเขาก้องตำบลหัวนาตำบลขุนลาดซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมน้ำท่วมทั่วไปนะครับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับด้วยน้ำจิตน้ำใจทุกท่านรบมือให้กับท่านในอำเภอด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเองนะครับคุณพ่อแม่เดี๋ยวผมจะไปยืนตรงนั้นแล้วตรงพวกแม่ก็ชูอันนี้ขึ้นมานะทุกคนจะได้ไม่ต้องเดินมาเดี๋ยวผมเดินไปตรงนั้นนะครับขอทีมกล้องมาท่านี้นะครับวันนี้ได้เลยภาพนี้จะได้ถ่ายเก็บไว้ครับนะครับเดี๋ยวผมนะเดี๋ยวชูว่านี่เจ้าที่หนาวบ้านเยอะครับให้พี่ติ๊กไปอยู่ตรงกลางได้ไหมให้ควันเข้าไปตอนนี้ก็เป็นการมีการมอบเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นการถ่ายรูปรวมกันกับชาวบ้านนะครับYeah!
อนนี้ก็เป็นการถ่ายรูปร่วมกับชาวบ้านนะครับทั้งหมดนะครับที่มาเพื่อรับมอบเงินช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับขอทุกท่านนะครับที่กดเข้ามาชมและฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับคุณทุกท่านนะครับที่กดเข้ามารับชมนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับเอาไว้กับใครอยู่ไหนเรียกคิวครับเรียกคิวต่อถ่ายต่อถ่ายครับต่อถ่ายครับต่อถ่ายครับ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 เอาอยู่หลังนะครับ
ตอนนี้ครับพี่ติ๊กก็ได้มีการสัมภาษณ์จากสื่อมวลชนนะครับทุกๆสำนักนะครับก็ฝากทุกคนฝากทุกท่านนะครับที่กดเข้าชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะครับสวัสดีครับคุณนิกกี้ครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับกำลังใจนะครับขอบคุณคุณนิกกี้นะครับขอบคุณคุณมีนานะครับขอบคุณนะครับถ้าอ่านชื่อผิดก็ขออภัยนะครับที่ดีแล้วก็เป็นโครงการที่ดีที่จะทำรายได้ที่รับบริจาคจากประชาชนที่มี
จิตศรัทธาแล้วก็พร้อมที่จะมอบให้กับประชาชนทุกท่านนะครับคือว่าสถานการณ์ที่ดีมากนะครับก็ต้องขอและอีกอย่างทุกคนนี่ผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับก็ฝากความห่วงใยของประชาชนแล้วก็พี่น้องชาวแล้วก็ในวันนี้นะครับเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการนะว่าเข้าหน้าหนาวแล้วแล้วก็รู้สึกได้อย่างดีว่าหน้าหนาวจะมาพร้อมกับแดดนะครับแรงมากก็หวังว่าเราคงถ้าตรวจอากาศหนาวมากๆหวังว่าเราคงไม่ต้องปั่นจักรยานแบบพ่อผมให้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอกว่าหนาวเดียวนะพี่ร้องเพลงก็ได้ครับถ้าไปร้องทีละบ้านทีละบ้านเลยนะฮะเพราะว่าจะกลับกันหมดแล้วมั้งครับเนี่ยท่านนายกเขาท่านนายกขอเชิญท่านนายกครับตอนนี้ก็จะเป็นการถ่ายภาพรวมกับทางนายกเทศมนตรีนะครับและขบวนคณะผู้บริหารนะครับของตำบลนะครับเราขอเชิญพนักส่วนราชการถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปร่วมกับคุณปิชิโอนะครับเราเดินข้างหลังยืนข้างหลังพวกเรายืนข้างหลังยืนข้างหลังด้วยพวกเราพวกเองชาวบ้านข้างหน้าข้างหน้านี่ก็ได้นะมาพวกเรามาทำไงพนักงานก็ได้แม่พนักงานก็ได้พนักงานก็ได้ครับเดี๋ยวมาเราเชิญครับเชิญครับตำรวจด้วยนะครับที่ตำรวจนะครับที่มารักษาความสงบเรียบร้อยครับเชิญครับนะครับซ้อนๆไหลกันเข้านะครับที่ยืดขึ้นไหนที่ระบำปีกเดียวนะนี่ก็เป็นการถ่ายรูปร่วมกันนะครับกับชาวบ้านและนายกเทศมนตรีแล้วก็นายอำเภอนะครับเฮ้สักหน่อยนะหนึ่งสองสามเฮ้นะอ่ะหนึ่งสองสามเฮ้ค้างไว้ครับค้างไว้ค้างไว้หนึ่งสองสามเฮ้ค้างไว้ครับค้างไว้โอเคครับกล้องกล้องเฮ้นะพี่นะมาครับมาของกล้องครับเฮ้ใหม่นะครับสามสี่หนึ่งสองสามเฮ้ยครั้งไว้ครับกดไลค์ด้วยครับกดไลค์ด้วยโอเคพี่วิดีโอนะครับวิดีโอนะเพลงใหม่นะครับเป็นเพลงวิดีโอนะครับหมายหนึ่งสองสามเฮ้ยครับครับดูครับไปครับตอนนี้ก็เป็นการถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพวกเราก็จะเดินทางต่อไปที่กุฎครับขอบคุณนะครับท่านนะครับทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านในเพลงสุภาพนะครับขอบคุณนะส่วนราชการนะครับทุกคน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 ที่ผ่านมาแล้วผมได้สารภาพแต่ก็ขอขอบคุณทุกท่านและได้แต่งนี้นะครับขอให้ทุกท่านเดินทางสบายขออนุญาตค่ะขอกันค่ะขอกันค่ะโอเคค่ะ one two three เพิ่มพลังให้พี่ติ๊กหน่อยท่านี้แบบว่าหน้าตามุ่งมั่นหน่อยนะคะ one two three โอเคสวยงามค่ะเป็นเหยียงครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดเข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับช่วยเก็บเก้าอี้นะครับช่วยเก็บเก้าอี้ท่านท่านก็คงในงานนี้ไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยนะครับ
ายหมดเลยว่าที่ตำรวจจะขาดไหมคะไปค่ะไปค่ะไปค่ะอย่าไป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 นะครับที่มารับชมนะครับขอบคุณนะครับเจอกันที่กลุ่มขอบคุณครับ